ถ้าเราไปสายต่อไปกันเลยนะครับกับการแจ้งข่าววันนี้ครับมาที่ข่าวแรกในวันนี้กันนะครับผมที่โรงเรียนไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครวิทยาคมนะครับได้มีนักเรียนนะครับอัดคลิปทะเลาะวิวาทของนักเรียนกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตกันมากนะครับในตอนนี้ซึ่งทางเราก็ได้ส่งทีมข่าวนะครับไปสัมภาษณ์เยาวชนที่อยู่ในคลิปดังกล่าวแล้วทราบว่ามีการล้อเลียนกันในเบื้องต้นนะครับก่อนจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันในลำดับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสดๆจากทีมข่าวคำพัฒนากันเลยครับสวัสดีครับพี่จ๋อยสวัสดีครับน้องไข่ใช่ไหมครับไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรถึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างที่เราได้เห็นในคลิปครับคือไอ้กุ๊กมันล้อผมมาครับผมยังไม่ได้ทำอะไรให้มันเลยมันมาล้อผมก่อนใจเย็นนะครับไหนลองบอกสิครับว่าเพื่อนเราล้อว่าอะไรครับเขาบอกว่าผมเป็นไข่ดาวอะครับผมก็โมโหคือผมเป็นไข่ไก่ครับไม่ใช่ไข่ดาวผมบอกมันแบบนี้ครับโถเรื่องแค่นี้เองนะครับอันนี้น้องใจเย็นๆก่อนนะครับคือถ้าไม่มีใครเอาน้องไปทอดเนี่ยน้องก็ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบนี่แหละครับผมเอ้าพี่จ่อยพูดอะไรเนี่ยผมจะออกไปเป็นลูกไก่ไม่ได้เป็นลูกเจี๊ยบใช่ครับเป็นลูกไก่นี่แหละครับแต่เขาเรียกว่าลูกเจี๊ยบครับทำไมอ่ะแม่ผมก็เป็นไก่พ่อผมก็เป็นไก่แล้วผมจะเป็นลูกเจี๊ยบได้ไงและไอ้เจี๊ยบนี่มันตัวอะไรผมไม่เคยได้ยินก็เรียบด่วนเอ้ยไม่ใช่ก็ไก่นี่แหละครับแต่เสียงน้องจะร้องเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบไงครับเขาเลยเรียกว่าลูกเจี๊ยบไหนลองร้องสิครับเจี๊ย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 บพอแล้วมั้งครับผมอายโอเคครับน้องเข้าใจแล้วครับยังไงก็อย่าไปทะเลาะกันอีกนะครับผมเรื่องเพื่อนล้อเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับอย่าไปใส่ใจนะฮะตั้งใจเรียนหนังสือนะครับครับพี่จ๋อยขอบคุณมากนะครับผมจะ